เรามาหาสายไฟเข้ากันหม้อ UPS ง่ายๆนะครับกับแบต12โวลต์นะตัวนี้ก็เป็นหม้อแปลง UPS นะครับก็จะเป็นแบบ3สายของเราได้มาก็จะเป็นรุ่น3สายนะครับทำประโยชน์ได้เยอะแยะเลยตัวนี้หม้อแปลงลูกใหญ่มากครับขุดลวดใหญ่มากนะครับวัตต์ก็จะได้เยอะก็จะอยู่ประมาณสัก 1,500 วัตต์เรามาหาสายไฟเข้ากันทุกตัวนะครับจะมีสายสีดำสายสีดำนี่ก็จะเป็นสาย220แล้วก็จะเหลือสายสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะครับเพราะว่าสายสีแดงกับสีเทานี่เป็นสายไฟย่อยนะครับไม่เกี่ยวเราก็จะมาหาไฟ220กันก็มาวัดสีดำนะโอมนะครับสีเหลืองนะสีน้ำเงิน 5.3 โอมนะครับเราก็ใช้สีเหลืองนะครับเพราะว่าปลอดภัยสุดเพราะโอมเยอะสุดนะครับสีน้ำเงินเราก็ไม่ใช้นะเดี๋ยวนี้เราจะมาทำเครื่องชาร์จแบตกันแบบง่ายๆเนี่ยแบบบ้านๆตอนนี้เราได้ไฟ220แล้วนะครับนี่ก็เป็นสีเหลืองกับสีดำนะไฟออกที่เราวัดกันไฟออกก็เป็น AC นะฮะเราวัดกันตรงนี้ก็ได้7.74นะครับ7.74อีกเส้นหนึ่งก็ได้7โวลต์เหมือนกันนะครับแต่เอาเส้นนี้กับเส้นนี้ก็จะได้ประมาณ5โวลต์ครับเราก็จะเอาเส้นนี้มาชาร์จแบต12โวลต์นะครับการทำที่ชาร์จแบตก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาชาร์จแบตกับตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะการชาร์จแบตแล้วก็ใช้ไดโอดนะครับห้ามใช้บิดนะครับเพราะว่าถ้าใช้บิดนี่หม้อแปลงจะร้อนมากนะเราก็ใช้ไดโอด2ตัวก็เป็นเบอร์อันนี้เป็นเบอร์ 1N5402 นะครับก็จะเป็นแอมป์เยอะหน่อยสายนี้ไม่ใช้นะครับเราก็เก็บที่เราใช้นะครับเราก็จะใช้2เส้นนี้นะครับที่วัดไฟออกมาได้15โวลต์นะความจริงอ่ะไดโอดตัวเดียวก็ใช้ได้นะครับตอนนี้เราก็เพิ่มแอมป์เข้าไปนะได้ชาร์จไวขึ้นเป็นไดโอด2ตัวแล้วก็เอาสีน้ำเงินเป็นลบนะครับอันนี้เป็นคู่บวกI don't know.
ยังไงก็ได้นะครับให้เอาขั้วที่มีแถบเข้าแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วครับตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับมีไดโอดนะสองตัวตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับเรามาลองชาร์จกันขั้วลบนะครับตรงที่มีไดโอดนะครับก็ขั้วบวกตัวไฟ AC นะครับก็ลองวัดไฟดูขั้วลบนะอันนี้ก็เป็นขั้วบวกนะเดี๋ยวชาร์จไปเรื่อยนะครับก็จะขึ้นไฟก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับก็เป็นการชาร์จแบตจากหม้อ UPS ง่ายๆนะครับกับแบต12โวลต์นะครับตรงนี้เป็นไดโอดนะครับที่เราทำไว้2ตัวนะครับ